ีครับต้อนรับสู่สายล่อฟ้าครับวันจันทร์ที่27สิงหาคม2555ครับวันนี้ผมคุณสิริโชคอาจจะดูเหนื่อยพิเศษ ผมอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรวันนี้คุณเอาเต็มที่ผมลองพูดเลยผมนี่อย่างนี้คุณชาวกรุงเทพไทยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยแฟนคลับนะครับโทรมา SMS มากันเต็มเลยแล้วก็คิดว่าผมจะไม่มาออกรายการสายล่อฟ้าครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีเมื่อเช้านะครับผมไปที่ศาลแขวงนะครับแล้วก็ไปฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีแม่ผมเนี่ยที่ถูกข้อหาคดีช่อโกงจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องเช็คเต็มเป็นเรื่องช่อโกงก็ไปฟังนะครับแล้วก็พอศาลพิพากษาในคุก2ปีเนี่ยคนก็โอ้โทรมากันเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะสาวกเสื้อแดงเนี่ยมันลุยกับผมใน Facebook เลยแสดงความคือเยอะเยอะเย้ยนะครับเยอะวันนี้เสื้อแดงยังบอกผมว่าศาลฟ้ากล้าพูดเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่ทราบผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องผมมาคือคุณคิดดูคุณแม่ผมเนี่ยอายุ74ปีแล้วนะถูกดึงเข้ามาในวงวนทางการเมืองของเสื้อแดงนะแล้วก็มาด่าผมใน Facebook เยอะแยะต่างๆทั้งที่ไม่รู้ข้อที่จริงผมเรียนคุณได้ป่ะคุณยมอย่างนี้ว่าแม่ผมเนี่ยเค้าทําธุรกิจมานานแล้วครับแล้วเค้าก็เป็นเพื่อนกับนายมนตรีเนี่ยมาเป็นเวลา20ปีแล้วก็เวลาเค้าเนี่ยจะขาดเงินเนี่ยเนื่องจากบางทีเนี่ยเวลาเราส่งของออกไปต่างประเทศเนี่ยเค้าต้องปิดตู้ก็หาเงินมาหมุน10ล้านขอยืม10ล้านมา2อาทิตย์อย่างเงี้ยครับแล้วคุณมนตรีเนี่ยก็คิดดอกเบี้ย10% ต่อเดือนเท่ากับ 120% ต่อปีซึ่งหนักมากนะครับตอนหลังผมก็บอกแม่ผมว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดกฎหมายนะครับคุณแม่ผมก็ไปบอกกับคุณมนตรีว่าเขาไม่ไหวแล้วแล้วพอตอนหลังในธุรกิจเขาไปไม่รอดเขาก็ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยแล้วก็สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนะครับเขาก็ไปบอกคุณมนตรีว่าเขาไปไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นขอว่าเขาผ่อนเงินต้นคืนทั้งนั้นในความเป็นจริงเนี่ยคนล้มละลายแล้วไม่ต้องจ่ายหนี้ก็ได้แต่ด้วยความที่เขามีความรับผิดชอบต่อคุณมนตรีเนี่ยเขาก็ไปบอกคุณมนตรีว่าเขาจะขอผ่อนคืนเงินต้นแต่ว่าดอกเบี้ยอย่าคิดเลยเขาเลยได้ไหมปรากฏคุณมนตรีก็ทำเป็นแบบท่าทีแบบเห็นใจอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าเอางี้ในเมื่อเราไม่เคยทำสัญญากันตั้งแต่ต้นแล้วเขาเสียเปรียบแล้วตอนนี้แม่ผมก็ล้มละลายแล้วจะให้ทำยังไงเขาบอกว่าเงี้ยเอาเพชรกับเอามุกเนี่ยนะครับมาค้ำประกันแม่ผมก็ไปหามเพชรกับมุกมาจากเพื่อนแล้วก็ญาติก็ค้ำประกันเงินกู้ก็7ล้านบาท2อย่างนี้นะครับเงินกู้เดิมก็เหลือประมาณ 8.9 ล้านบาทหัก 7.7 ล้านบาทนี่ก็เหลือ 1.9 ล้านบาทเองนะครับแต่เท่านั้นไม่พอเนี่ยคุณมนตรีเนี่ยออกอุบายเนี่ยหลอกแม่ผมให้มาทำสัญญาเงินกู้อ้างว่าจะมีคนเอาเงินมาให้15ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ย10ล้านเอามาให้เขาแล้วแม่ผมก็เอาเพชรกับมุกคืนไปแล้วส่วนนี้เพิ่มเติมอีก6ล้านแม่ผมก็ไปใช้ได้แม่ผมก็ดีใจนะครับนึกว่าเคลียร์ปัญหาได้ก็ไปทำสัญญาเงินกู้กับนายมนตรีซึ่งนายมนตรีเนี่ยก็รู้ว่าแม่ผมรู้ล้ำลายก็หลอกให้ไปทำสัญญาเงินกู้นะครับพอทำสัญญาเงินกู้เสร็จเนี่ยก็เอาสัญญาเงินกู้เนี่ยมาฟ้องแม่ผมนะครับและแม่ผมเนี่ยบอกว่าจะได้เงิน15ล้านก็ไม่ได้คือหลอกให้ไปทำสัญญาเฉยๆอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดเขาให้ไปทำสัญญาเงินกู้เนี่ยโดยให้เซ็นกระดาษเปล่าเนี่ยอย่าทำเลยนะครับแล้วแม่ผมก็เลยโดนเล่นงานช่อโกงว่าเป็นบุคคลล้มละลายแต่ไปทำนิติกรรมนะครับสัญญาซึ่งเราก็มีพยานหลักฐานหักล้างนะว่าแม่ผมนี่ไม่เคยได้รับเงิน15ล้านเลยเป็นการจัดฉากมาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีการให้การพิรุธต่างๆนานาแล้วแม่ผมก็มีสลิปที่เขาเอาเงินโอนเข้าหาให้เข้าบัญชีคุณมนตรีนะครับว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยมาโดยตลอดแปลว่าเขาเป็นหนี้กันมาก่อนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นหนี้หลังที่เขาล้มละลายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยศาลก็ดูจากหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้ไม่สนใจพยานแม่ปลอมนะครับเพราะว่าตามพยานหลักฐานนะครับทั้งนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยเพราะว่าโจทย์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยรับเงินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องยกประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าต้องเชื่ออย่างไม่ต้องเชื่อโดยที่ไม่สงสัยเลยแต่ปรากฏว่าศาลเขาก็พิพากษาแม่ผมจำคุก แต่ว่าแม่ผมก็อุทธรณ์นะครับแล้วทนายก็เชื่อว่าศาลอุทธรณ์จะฟังพยานแวดล้อมพอสมควรก็คดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังเหลืออีกสองศาลก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็แต่ที่หนักกว่านั้นนะคือผมเนี่ยในฐานะเป็นลูกเนี่ยก็ไปประกันตัวแม่ผมเนี่ยใช้สสตำแหน่งสสไปประกันแต่ว่าตำแหน่งสสนี่หมายถึงว่ารายได้ที่มาจากเงินเดือนของสสเนี่ยนะครับเขาให้คูณ10สมมติคุณเงินเดือนแสนหนึ่งคูณ10คุณก็ได้สามารถประกันได้ล้านหนึ่งปรากฏว่าเสื้อแดงไปโจมตีผมว่าทำไมเอาสสที่เป็นตำแหน่งสาธารณะไปประกันตัวแม่ผมก็เลยนั่งอธิบายพอสมควรนะว่าอย่างนี้ต่อไปผมก็ไม่สามารถที่จะขอบัตรเครดิตการ์ดได้สิเพราะก็ต้องดูรายได้จากเงินเดือนสสก
็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการอย่างน้อยก็เราก็รับกระบวนการยุติธรรมนะครับเราไม่ได้หนีศาลไม่ได้หนีคดีเรื่องกระจอกกระจอกจิ๊บๆครับเรื่องปกติสำหรับผม20คดีไม่กลัวเลยผมเบื่อมากเลยวันนี้ผมไม่เป็นสสนี่มันคดีเองไม่ต้องกลัวผมอยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณชาวอุทัยธานีตอนวันเสาร์เราไปกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้าทองคาเฟ่โบราณป้าทองคาเฟ่โบราณดีมากแล้วก็ในร้านเนี่ยมีรูปนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีรูปประเทศไทยไหมไม่มีผมนักการเมืองรุ่นใหม่ของนั้นแต่ว่าหลังจากนี้มีแล้วเขาถ่ายคุณแล้วเนี่ยถ่ายแล้วก็รุ่นเก่ารุ่นแก่นี่ต่างกันไหมไม่ต่างมันคนละยุคกันคุณเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นแก่รุ่นใหม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 ่แต่ว่าวงเล็บแก่ไม่แก่แก่ได้ไงผมนี่มันอมตะใช่ไหมอมตะนิรันดร์การเล่นกล้องอย่างไรครับแล้วก็ก็อยากจะเรียนว่าวันนั้นก็ให้คุณชวนนท์มีคนถามว่าทำไมผมหนีไปไหนก็ผมคุณหายไปไหนแล้วผมคือผมไปเซ็นแฟนคลับผมเซ็นเลยมือเงียบเซ็นแล้วขึ้นมาไม่ทันเลยเซ็นเนี่ยผมให้คุณพูดเพราะที่นั่นมันบ้านพ่อตาผมไม่มีปัญหาหรอกผมก็ไปดูบ้านพ่อตาขับรถมอเตอร์ไซค์ผมพูดอยู่คนเดียวหันไปหาใครไม่มีเลยผมให้คุณโชว์เดียวเลยไอ้ผมมันเขาเรียกว่าบ้านผมก็เรียกว่าหนังในบ้านรอกอข้างควายสบายมากไม่มีปัญหาโอเครอกอข้างครัวแต่เปรตเดี๋ยวอธิบายลอกอแปลว่าอะไรก่อนไม่เข้าใจคือมะละกอจะอยู่ข้างครัวเพราะฉะนั้นเวลาจะกินไม่มีอะไรอยากกินเวลาก็เด็กข้างบ้านอ่ะเด็กในบ้านวันในบ้านคุณเป็นเด็กข้างบ้านหรือว่าคุณอื่นเป็นเด็กข้างบ้านคุณไม่ผมเป็นคนลูกหลานคนที่นั่นก็อาจารย์แก้วสันก็ลูกหลานคนที่นั่นก็ไปกันหลายคนแต่เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณโชว์ครับครับคุณอยากจะฟังคุณเนี่ยเอาผมก็ฟังกันจนเอาตกลงไม่อยู่อ่ะวันนั้นอยู่แต่ไม่ขึ้นเวทีคือไปเซนอยู่ข้างหลังโน้นแล้วเขาไม่เรียกพี่องอาจเขามองไม่เห็นเห็นแต่โจโนนผมไม่เซ็นผมเนี่ยก็คุณน่ะเซ็นจังเลยผมมันกลายเป็นทีแล้วผมต้องคอยตามคุณโอ้เซ็นผมแฟนคลับมันคลั่งไคล้มากผมไม่รู้ทำไงได้อ่ะจะทำไงอ่ะครับครับโอเคครับไปสายรอบฟ้าดีกว่าทำยังไงของแฟนคลับนะครับอ๋อไม่ใช่ไปสายรอบไป MV ดีกว่านะครับสายรอบฟ้าโปรดักชั่นสายรอบฟ้าโปรดักชั่นเชิญครับเชิญครับก็น่าจะขยับตัวขึ้นไปกว่าปัจจุบันอีกน่าจะอยู่ในตัวเลขราวๆ120บาทต่อกิโลกรัมก็เดิมตั้งเป้า115ตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆแล้วใช่ไหมครับก็เรียนว่าไม่ถึงรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทำไมผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีทางในหน้าที่ทีมเศรษฐกิจนะครับเขาอนุญาตให้พูดจาไม่จริงได้บางเรื่องภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า white lie white lie การพูดไม่จริงสีขาว white lie white lie ขออย่าเจอกันอีกต่อไปจะจุดทุกเทียนอธิษฐานในใจให้หากไกลอย่าพบกันผมชอบมิวสิกอันนี้นะผมว่ามันได้ใจความดีทั้งรูปทั้งเพลงทั้งเสียงประกอบครับก็ใช่ครับร้องชาวใต้พวกคุณอ่ะผมไม่ค่อยรู้จักหรอกอย่างเงี้ยร้องชาวใต้ที่ไม่ใช่ศรีโชคโสภาและก็เทพไทยเสนพงษ์ให้ทายชื่อเพลงก็ได้นักร้องก็ได้ทายถูกแล้วฉลาดแฟนรายการนี่ฉลาดผมไม่เคยเห็นใครทายไม่ถูกเลยเพลงรายการเราชื่อเพลงเนี่ยเป็นชื่อเพลงเนี่ยเป็นคำศัพท์ของภาษาใต้เลยนะแน่นอนดูแล้วได้อยู่โอเคครับก็เป็นสิ่งที่เราแสดงให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกหกเรื่องการส่งออกการโกหกเรื่องราคายางการโกหกเรื่องค่าครองชีพอันนี้เราจัดบานพูดออกมาแต่ก็ทำตรงกันทั้งหมดจะได้คุณกิติรัตน์โดยเฉพาะเลยเพลงนี้
นะครับวันก็เห็นนักข่าวไปถามคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่บอกว่าคุณกิตติรัตน์บอกว่าจะขออนุญาตโกหกได้ในบางเรื่องเนี่ยก็เลยไปถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าคุณยิ่งลักษณ์โกหกให้อนุญาตให้โกหกหรือเปล่าคุณยิ่งลักษณ์ว่าไม่หรอกค่ะคือแกพูดเนี่ยแกท่องคาถานี่ตลอดไม่หรอกค่ะคือผมอ่านคำสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับจริงๆต้องโทษตัวผมเองที่ผมดันไปอ่านเองคุณอ่านทำไมผมรู้อยู่แล้วคืออ่านแล้วฟังไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะอ่านแล้วไม่รู้แกพูดถึงอะไรนะครับเพราะว่าแกจริงๆคุณยิ่งลักษณ์นี่เขารับทราบมาโดยตลอดนะแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่คุณกิตติรัตน์พูดแกรู้ว่าเรื่องของการส่งออกนี่เรามีคลิปให้ดูนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่เป็นเสียงของคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เองนี่ก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งออกเพื่อผลักดันการส่งออกแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เองก็มีนโยบายว่าให้มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกเนี่ยร้อยละ 15% ดูคลิปนี้ครับครับเห็นว่านี่คือเจตนารมณ์ของการประชุมครั้งนี้และอีกเจตนารมณ์ก็เรียนยืนยันว่าเป้าหมายส่งออกวันนี้ที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ 15% ฉันมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำงานด้วยกันอย่างเข้มข้นเราร่วมกันในการปรับวิธีการแต่ไม่ปรับเป้าหมายก็ฉันก็เชื่อว่างานทุกอย่างนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ยินชัดเจนนะครับทั้งสองรูหูว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ยืนยันว่าการส่งออกนั้นก็คือ 15% 15% เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็สมรู้ร่วมคิดกับคุณกิตติรัตน์เนี่ยคือผมว่าคุณยิ่งรักแกก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนะจริงๆแล้วใครพูดอะไรแกก็พูดอะไรแกก็พูดตามนั้นหรือไม่ก็เขียนสคริปต์เองเขียนสคริปต์จะเอา 15% จะเอา 100% 200% แกก็พูดได้หมดอ่ะแกพูดแกพูดอ่ะซึ่งเรามีคลิปนึงเพื่อยืนยันว่าคุณยิ่งรักไม่ใช่พูดแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าแกอาจจะเบลอนะครับแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยก็ยืนยันเมื่อวันที่7กรกฎาคม2555ในรายการยิ่งรักพบประชาชนนะครับเธอก็พูดสคริปต์เดียวกันแล้วก็บอกกับประชาชนว่าได้เวิร์กช็อปการส่งออกที่ผ่านมานะครับลองดูคลิปนี้ครับเชิญครับขอใช้คำอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเรายังตั้งเป้าเดิมนะคะก็คือการโต 15% แต่เราปรับวิธีการเพื่อให้การทำงานนั้นสอดคล้องกับสภาวะวันนี้แล้วก็พยายามที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็กระจายไปยังจุดอื่นๆในการที่จะหาโอกาสของตลาดใหม่ในการทดแทนนะคะก็จะพยายามถือว่าเป้าหมายนี้ถามว่าท้าทายไหมก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็ไม่อยากอยู่ในประเด็นไม่เขาเรียกว่าในบรรยากาศที่ว่าทุกคนตกใจแล้วปรับเป้าหมดเท่านี้การเติบโตก็ไม่มีเราต้องทำของเราให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าทำได้เต็มที่แล้วดีที่สุดอย่างไรนะคะคือทั้งสองคลิปนี้ก็ยืนยันว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เชื่อว่าสามารถทำได้15%ซึ่งผมในขณะนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าคุณยิ่งลักษณ์รู้มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าว่าทำไม่ได้แล้วก็ตั้งใจโกหกเหมือนที่คุณกิตติรัตน์ได้โกหกพี่น้องประชาชนไว้คือตั้งโกหกก็โกหกทั้งทีมแต่ผมคิดว่าผมว่าแกอ่านโพยเดียวกันโพยเดิมผมว่าแกโพยเดิมมาอ่านแกพูดไม่ได้เป็นสาระอะไรครับแกก็พูดว่าตัวเลข 15% จะยังไงทำให้ได้ทำให้ได้หาตลาดใหม่ไม่ได้เป็นสาระว่าจะทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่คนเขียนโพยมาให้แกพูดครับแกก็ต้องยืนยัน 15% นี่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณกิตติรัตน์พูดนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องโกหกสีขาวหรือ white lie นะครับครับก็เลยมาเปิดคลิปนี้ให้ดูอีกทีว่าคุณกิตติรัตน์โกหกประชาชนคนไทยโกหกนักลงทุนต่างประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถส่งออกได้ 15% ครับดูอีกทีครับเชิญครับวันนี้ขออนุญาตเรียนท่านว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยว่าเราสามารถจะทำประตูได้โดยเรามีหัวหอกอื่นๆที่จะมาเป็นผู้ร่วมทำประตูด้วยกันแล้วพูดคำนี้ก็อาจจะเป็นที่สนใจว่าก็เดิมตั้งเป้าร้อยละ15ตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆแล้วใช่ไหมนะครับก็เรียนว่าไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมากทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทำไมผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีคลังในหน้าที่ทีมเศรษฐกิจนะครับเขาอนุญาตให้พูดจาไม่จริงได้บางเรื่องคำภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า white lie คือการพูดไม่จริงสีขาวถ้าผมพูดตั้งแต่ต้นปีว่าเราคงจะขยายตัวการส่งออกไม่ได้ความไม่มั่นใจจะอยู่ในภาวะอะไรคือแกบอกว่าถ้าแกพูดความจริงตั้งแต่ต้นเนี่ยกลัวจะไม่มีความมั่นใจและที่แกพูดตอนนี้ความมั่นใจมันเหลือที่ไหนคือมันยิ่งหนักกว่าเดิมพูดความจริงแต่ต้นเนี่ยแล้วก็ปรับตัวแก้ไขกันใ
เราอัดฉีดเศรษฐกิจให้มันเติบโตได้ตามความเป็นจริงไม่หลอกนักลงทุนไม่หลอกประชาชนไม่หลอก SME ไม่หลอกผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ที่พอตั้งตัวเลขที่มันโอเวอร์ไปเนี่ยทุกองค์คาพยพของเศรษฐกิจก็เอาตัวเลขนั้นมาเป็นเป้าในการทำงานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราเร่งเกินไปเราแรงเกินไปเนี่ยแล้วพอมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็ขาดทุนนะครับมันก็สูญเสียแล้วถามว่าคุณกิตติรัตน์ไม่คิดมุมนี้บ้างเหรอว่าเวลามายอมรับอย่างนี้เนี่ยมันพังพินาศขนาดไหนไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับความเชื่อมั่นที่ผมเชื่อว่าวันนี้เขาเห็นรัฐบาลนี้เป็นตัวตลกไปแล้วซึ่งคุณอกอาร์คเพื่อนคุณเนี่ยเพื่อนผมก็ได้โพสต์ใน Facebook อีกครั้งหนึ่งนะก็สนับสนุนกรณีคุณกิตติรัตน์เนี่ยใช้คำว่าโกหกสีขาวหรือไวท์ไลน์แล้วก็ไปด่าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปเปรียบเทียบเรื่องกล้องดัมมี่นะครับซึ่งกทมได้สั่งกล้องดัมมี่ก็คือกล้องหลอกนะครับคือมีทั้งกล้องจริงกล้องหลอกซึ่งคุณนกอาร์ก็ไม่ได้ไปศึกษาว่ากรรมาธิการเนี่ยที่เขาตั้งในสภาที่มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็สรุปว่าไม่มีการทุจริตแล้วก็มีความจำเป็นในการที่ต้องมีกล้องดัมมี่ครับคือครับไอ้กรณีกล้องดัมมี่เนี่ยนะฮะมันเป็นตรงกันข้ามกับกรณีการที่คุณกิตติรัตน์พูดเรื่องเป้าส่งออกเลยใช่ใช่ถ้าจะเรียกว่ากล้องดัมมี่เป็นไวท์ไลน์เนี่ยพอจะอาจจะพอเข้าทางนะอาจจะพอไปได้เพราะว่าเป็นการตั้งใจเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะตอนซื้อเนี่ยผมก็ไปตรวจสอบดูในกรุงเทพไทยบินที่กทมสั่งซื้อเนี่ยก็เขียนชัดนะครับว่ากล้องดัมมี่คือไม่มีไส้ในเพราะอะไรครับเพราะงบประมาณกทมมันมีอยู่เท่านี้แล้วเขาต้องให้ความปลอดภัยกับประชาชนเพราะฉะนั้นสมมติว่า4ตัวเรียงกันอยู่เนี่ยอาจจะมีตัว2ตัวของจริงอีก2ตัวของหลอกปนบ้างเพื่อให้โจรผู้ร้ายเนี่ยเห็นว่ามีกล้องอยู่ก็ไม่กล้าจะซึ่งไม่กล้าจะฉุดผู้หญิงไม่กล้าจะฉุดกระเป๋าซึ่งเมืองนอกก็ทำกันเขาก็ทำกันคืออันนี้มันสองอย่างไอ้กล้องดัมมี่เขาไว้หลอกโจรแต่ไอ้ไวไลน์เนี่ยมันหลอกนักลงทุนมันหลอกนักลงทุนคือบ้านผมเขาเรียกตอแหลคุณรู้จักไหมคือบ้านผมไม่กล้าเรียกตอแหลก็เลยมีคนเนี่ยโต้คุณโอ๊กอาร์กไปแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นว่ากรณีของกล้องดัมมี่เนี่ยเขาไว้หลอกโจรนะครับแต่กรณีของคุณกิตติรัตน์เนี่ยโดนโจรหลอกจริงนะครับเปรียบเทียบกันอันนึงคือหลอกโจรอีกคันนึงคนไทยโดนโจรหลอกโจรที่ในคราบสูตรเนี่ยใช่แล้วก็ไปหลอกตัวแรกโจรใส่สูตรนี่ผมคิดว่าผิดทั้งศีลธรรมทั้งจริยธรรมเลยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกพลพรรคพรรคเพื่อไทยที่พยายามจะเอาเรื่องนี้มาโจมตีกรุงเทพมหานครนะพยายามจะโจมตีว่าไปทุจริตติดกล้องปลอมเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่ทุจริตเขาซื้อกล้องเปล่าๆเขาก็บอกกี่ตัวแล้วก็ตรวจสอบได้สองคือคุณมาเปิดเผยอย่างนี้เนี่ยถ้าตรงไหนที่โจรผู้ร้ายมันไม่กลัวแล้วมันฉุดผู้หญิงไปข่มขืนมันฉุดกระเป๋ามันวิ่งราวต่างๆเนี่ยคนพวกนี้ต้องรับผิดชอบนะเพราะเดิมมีกล้องสมมติในซอยเปลี่ยวพื้นที่ไกลๆรอบนอกกรุงเทพมหานครเนี่ยกล้องอาจจะยังไปไม่ถึงเราก็ติดกล้องปลอมไว้ก่อนเพื่ออย่างน้อยคนเห็นมันก็ช่างใจแล้วว่าเอ๊ะจะกล้าทำหรือไม่กล้าแต่พอบอกกล้องปลอมปั๊บมันก็ทำหมดสิครับก็แล้วพวกนี้คนพวกนี้เหรอรักคนกทมเป็นสสกรุงเทพมหานครแท้ๆเนี่ยในจิรายุห่วงทรายเพื่อนคุณเนี่ยออกมาเอาเรื่องนี้ใหญ่เลยสสกทมที่ดีเขาไม่ทำกันแบบนี้แต่ตอนนี้เงียบไปแล้วนี่ก็รู้แล้วไงว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดถ้าเกิดเหตุกับประชาชนแทนที่จะช่วยกันปกป้องประชาชนเอาเรื่องนี้มาประจานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรทำร้ายประชาธิปัตย์หรือกรุงเทพมหานครได้แต่คนที่โดนทำร้ายคือประชาชนตาดำๆที่พวกเราต้องดูแลซึ่งในช่วงการชุมนุมนะก็มีกล้องของกทมติดอยู่หลายตัวก็ยังมีพวกแกนนำเสื้อแดงเนี่ยไปเอาผ้าไปคลุมบ้างไปคลุมซึ่งโดนหลอกมันโกรธโดนหลอกอันนี้ที่มันโกรธตรงนั้นเองโกรธคือไปคลุมกล้องเสียเวลาเสียเวลาปีนไปทั้งสูงเออตกคอหักตายไม่คุ้มเออเสียดายว่ามันตกคอหักตายหมดคืออาจจะโกรธเรื่องนี้ไงเพราะว่าไปหลอกเขาใช่นะครับแล้วจริงๆผมก็งงนะถ้าแกนำเสื้อแดงเนี่ยแล้วประชาชนเนี่ยชุมนุมแบบสงบสันติเนี่ยก็ไม่มีเหตุที่ต้องเอาถุงดำไปคุมกล้องเลยเขินไงเขินไม่อยากออกกล้องไม่เหมือนคุณนี่ไอ้ผมมันทีนี้เราก็เลยมีการ์ตูนนะครับจัดให้คุณเทพไทยโดยเฉพาะเป็นการ์ตูนของผู้จัดการแต่เป็นภาษาอังกฤษผู้จัดกวนครับเป็นภาษาอังกฤษนายคุณโจมาหน่อยนี่เป็นยังไงดูหน่อยครับเอาคุณอ่านดิคุณเทพไทยเอาอ่านหน่อยคุณเทพไทยเดี๋ยวผมดูก่อนนี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไร I lie about export number but it's a white lie เออคุณพูดดีแปลเอาคุณแปลดิผมอันนี้มันเป็นสำนวนฝรั่งก่อนคุณแปลคุณแปลดิผมอ่านแล้วคุณฝรั่งตอบว่าอะไรเออ no it's gosh darn lie อะไรเนี่ยผมมันแก้ได้เออดีคุณโอเคคือแก้เฉลิมอ่ะคือกิตติรัตน์เนี่ยก็บอกว่าผมโกหกตัวเลขการส่งออกแต่มันเป็นการโกหกสีขาวนะครับส่วนฝรั่งก็บอกว่า no it's a goddamn lie คือมันเป็นการโกหกที่
ที่เขาเรียกใช้คำว่าอะไรเปรียบเทียบเป็นรายได้ว่าอะไรดีโกหกตอแหลตอแหลเป็นการโกหกตอแหลอันนี้อันนี้เป็นร้านที่โกงอันนี้ก็อดแดมก็อดแดมนี่แปลว่าตอแหลเป็นการโกหกตอแหลคือไม่ผมจะได้จำไงเวลาไม่ก็เป็นก็อดแดมมันก็เป็นคำที่ไปเติมกับคำไหนก็ทำให้คำนั้นมันแย่ลงอ่ะก็อดแดมลายก็โอ้แกมลายโกหกเพ่งซวยโกหกตอแหลแล้วถ้าสมมติว่าก็อดแดมตู่อย่างนี้ได้มั้ยได้ๆว่าจตุพรได้ก็แดมตู่แต่จตุพรแย่มากมากแต่ว่าของคุณตู่เนี่ยต้องโทษแดมตู่โทษเพราะแปลว่ากังคบอ๋อโอเคคุณมันแล้วก็เรียนนอกผมนักเรียนแล้วก็มีการ์ตูนอีกอันนึงครับเป็นการ์ตูนภาษาไทยอันนี้ก็จัดเพื่อคุณเทพไทยโดยเฉพาะคุณอ่านเลยโกหกสีขาวครับผมภาษาอังกฤษผมอ่านเองภาษาไทยคุณอ่านเลยก็คุณกิติรัตน์เนี่ยเขาก็เป็นกังวลว่าจะถูกปรับออกนะครับก็เดินวนเก้าอี้นะครับว่าเราจะถูกปรับออกหรือไม่ปรับออกเนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจภาพที่2ลงมาครับคุณกิติรัตน์นะครับก็คิดครับว่าต้องไปถามให้ชัดเจนก็เดินไปหาคุณยิ่งลักษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณปูครับว่างไหมผมมีเรื่องปรึกษาคุณยิ่งลักษณ์ก็แยกยิ้มนะครับแล้วบอกว่าว่างเชิญค่ะเสร็จแล้วคุณปูคุณกิติรัตน์ก็บอกว่าจริงไหมครับที่คุณทักษิณจะปรับผมออกจากรองนายกและคลังแล้วให้ไปลงผู้ว่ากทมแทนคุณยิ่งลักษณ์ก็ตอบไม่จริงไม่จริงคุณต้องแววข่าวมาจากไหนปูคุยกับพี่ศิลป์ไม่เห็นแกพูดสักคำตรงกันข้าม แกยังชมคุณโต้งเลยว่าทำงานดีคุณกิติรัตน์ก็สบายใจครับก็บอกว่าถ้างั้นผมค่อยสบายใจหน่อยคุณยิ่งรักก็บอกว่าสบายใจได้เลยค่ะไม่มีแน่นอนคุณกิติรัตน์ก็เดินออกไปจากห้องครับแล้วก็บอกว่าผมคิดมากไปเองไปทำงานก่อนแล้วครับก็จังหวะที่คุณกิติรัตน์กำลังจะออกปั๊บคุณยิ่งรักก็หันมาพูดบอกว่าอ้อคุณโต้งคะลืมบอกไปอีกอย่างคุณโต้งหันมาหาคุณปูบอกว่าครับคุณปูที่ปูพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้นะมันเป็นโกหกสีขาวนะคะนี่คือผมว่าต่อไปเนี่ยผมเชื่อต่อไปเนี่ยรัฐบาลนี้เวลาจะพูดอะไรต้องมีวงเล็บนะคืออันนี้เนี่ยไวไลน์อันนี้แบล็คไลน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแยกกันไม่ออกอ่ะคือว่าพูดจริงหรือพูดเล่นหรือโกหกพูดไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าต้องสร้างความสับสนให้กับวงการข่าวพอสมควรในรัฐบาลชุดนี้คือเขาจริงๆเขาโกหกมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าประชาชนอาจจะลืมไปนะ ที่พวกเรานึกออกเนี่ยคุณกิติรัตน์มาโกหกสีขาวเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับเป็นเรื่องโด่งดังไปทั่วโลกว่ารัฐมนตรีคลังของประเทศไทยนั้นโกหกเรื่องตัวเลขอัตราการขยายตัวการส่งออกแต่ก่อนหน้านี้นะคุณเทพไทยคุณยิ่งรักถ้าเราจำได้เรื่องการเมืองเนี่ยคุณยิ่งรักก็เคยพูดว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำได้ไหมบอกว่าจะไม่ยุ่งให้เป็นเรื่องของสภาแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็เสนอของร่างกระทรวงยุติธรรมเสนอสู่สภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าไม่อยากเสียโอกาสไม่รู้โอกาสใครนะนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการคืนพาสปอร์ตให้คุณทักษิณจำได้ไหมฮะนายสุรพงศ์ออกมาพูดต้นเดือนธันวาบอกยังคืนพาสปอร์ตยังไม่รู้ต้องรอดูคริสต์มาสจะเสร็จหรือเปล่าพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏคืนกันตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็นี่ก็เป็นการโกหกที่ทุกคนในรัฐบาลนั้นดูเหมือนว่าจะชินชาแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ทำได้ไวไลน์หมดนะครับไวไลน์ผมว่าไอ้บางคนไม่ไวอ่ะบางคนก็แดมไลน์ก็แดมไลน์จริงๆบางคนในบ้านน้ำลายก็มีนะไม่ใช่คุณนะไม่ใช่ผมมันเป็นวันผมจะไปว่าในพวกพร้อมพงษ์นี่ครับนี่เรื่องนี้ผมเห็นออกมาป้องไอ้กิติรัตน์เนี่ยมากเลยนะโดยเฉพาะนพดลบอกว่าเขาไม่เจตนาที่จะพูดไม่เจตนาอะไรกิติรัตน์ยอมรับเองว่ามันตั้งใจจะหลอกคือแบบว่าออกมาป้องโดยไม่รู้ตามาตาเหลือมั่วไปหมดแล้วก็ไอ้ไข่หีดบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าเรื่องนี้เป็นวาทกรรมของประชาธิปัตย์คือผมอ่านแล้วผมงงก็คือพวกมึงพูดแล้วบอกกูว่ามึงบอกเป็นวาทกรรมพวกกูแปลกดีผมดูเลยผมอานาถมากผมอานาถจริงๆใช่เดี๋ยวนี้ไม่อยากจะโต้ตอบแล้วครับคือสมองเขาลึกเกินกว่าที่พวกผมจะเข้าใจได้ถึงขั้นต้องสมเพชแล้วนะอานาถไม่พอคือบอกว่าโอ้ยเรื่องนี้เป็นวาทกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ครับงงนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเบรกเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องอะไรครับเรื่องกระทรวงกลาโหมอ๋อครับนะครับเรื่องใหญ่พอสมควรเรื่องใหญ่นะครับพูดกันนิดหนึ่งก่อนที่จะเบรกครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินข่าวว่ามีเขามาโดยตลอดความขัดแย้งในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนะครับในกองทัพก็ดีในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ดีครับแต่วันนี้เนี่ยหลังจากวันสองวันที่ผ่านมานั้นมีข่าวว่าพลเอกเสถียรนะครับเพิ่มทองอินซึ่งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีว่ามีการล้วงลูกการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาว่าวิพากษ์วิจารณ์กันสองสามวันปรากฏว่าวันนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมก็มีคำสั่งเด้งฟ้าผ่าพ
พลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรวงกลาโหมกับอีก2ท่านนะทั้งหมด3ท่านไปช่วยราชการที่อื่นนะครับที่สำนักนายกถ้าผมจำไม่ผิดคือผมก็งงมากนะเพราะว่าพลเอกเสถียรเนี่ยนะก็ไม่ธรรมดานะเพราะแกเป็นสามีของนายกเทศมนตรีวาดินชำราบที่อุบลที่อุบลแล้วก็เป็นสายตรงของคุณทักษิณแล้วผมเนี่ยอ่านทวิตเตอร์ของคุณแคนสาริกาเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจว่าคุณเสถียรเนี่ยเวลาเกษียณอายุแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเลยนะโดยภรรยาเนี่ยจะดันจะเป็นเจ้ดันให้สามีเป็นแต่ว่าอยู่ๆมาเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมมันโดนแผนแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่ามันถ้าหากว่าเขาทำได้กับคุณเสถียรนะปลัดกระทรวงกลาโหมนะเพราะฉะนั้นผบ.เหล่าทัพอื่นๆเนี่ยหนาวนะผมบอกให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาพยายามที่จะล่วงลูกไปยังกองทัพเพราะว่าตอนนี้ที่เขาจัดระเบียบไม่ได้ก็มีที่กองทัพที่เดียวตำรวจเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยเรียบร้อยหมดนะคุณจะสั่งยังไงก็ได้แต่ว่าไอ้ที่กองทัพนี่แหละตอนนี้เขาเริ่มเชื่อรัฐมนตรีกลาโหมเพราะก็รู้ว่าเราไม่มีกำลังนี่นะต่อไปผมก็รึกคานผบ.เหล่าทัพก็ระวังดีผมเป็นห่วงพี่ตู่ผมพี่ตู่จตุพรนะตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ตู่คือมันขัดแย้งกันในเรื่องของการตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ครับถูกไหมครับก็คือพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินเนี่ยก็คิดว่าคนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับก็คือพลเอกชาตรีทิติซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอาวุโสสูงที่สุดครับแต่ปรากฏว่าถ้าเสนอชื่อนี้ไปเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมจะไม่ยอมเพราะรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันนะครับครับต้องการเอาพลเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินผู้ช่วยผบ.ทบ.เนี่ยขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมข้ามห้วยมานะครับซึ่งอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็ข้ามห้วยมาฮะไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อขัดแย้งซึ่งพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินนี่เขายอมไม่ได้ครับเพราะเขาถือว่าเขายึดหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมครับเลยไปทั้งคือไปหมดเลยคือแคนดิเดตก็ไปด้วยใช่คือย้ายคนที่ค้านและย้ายคนที่จะเป็นแคนดิเดตย้ายเจ้ากรมเสมียนตรา3คนคือเอาไปหมดเลยยกทั้งยวงไปทั้งยวงเลยไอ้คนจะได้เป็นก็ไปด้วยเลยไอ้คนที่ผลักดันไอ้คนที่ถูกผลักดันไอ้คนที่กำลังทำคำสั่งไปหมดทั้งยวงเลยบ้านผมก็เรียกไปทั้งโซ่ทั้งลิงเลยไปหมดเลยไม่เหลือคือนอกจากนี้นะครับนอกจากจะไม่ให้พลเอกเสถียรเนี่ยเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยครับก็จะให้พลเอกธนงศักดิ์เนี่ยเป็นผู้จัดทำร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมแทนครับครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนะฮะว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวระหว่างรัฐบาลกับกองทัพหรือไม่แต่ว่าอย่างที่ท่านไพพูดว่ามันก็แปลกคือพลเอกเสถียรเองก็มีความแนบแน่นอยู่ทางคนเสื้อแดงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงมันร่วมปัดแกล้งปัดขากันยังไงเราก็ไม่รู้ได้นะลึกลึกสาบานเดี๋ยวก็ต้องดูเดี๋ยวตามเดี๋ยวความลับก็ออกแต่ว่าก่อนที่เราจะตามไปเนี่ยเรามาเบรกกันซะก่อนถูกครับเชิญครับ